สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูไอเดียการเปิดร้านเล็กๆที่ห่างไกลจากชุมชนซึ่งต้องบอกว่าไกลมากเรียกได้ว่าติดเขาเลยทีเดียวถึงแม้ว่าตอนนี้กระแสฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาจะซาไปบ้างแล้วก็ตามวิวติดเขาติดทุ่งนาแบบนี้ก็ยังเป็นที่นิยมของวัยรุ่นอยู่ด้วยการตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติหรือเรียกได้ว่าสิ่งที่มีรอบตัวบวกกับบริการที่ดีเอาใจใส่ลูกค้าตั้งแต่ลงรถร้านแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เข้าถึงได้ง่ายแต่รู้จักใส่ใจรายละเอียดของการตกแต่งและการให้บริการด้วยความอบอุ่นทำให้ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคเลยที่อยากจะเข้ามาใช้บริการที่นี่ผมกับเพื่อนรีบเดินทางมาเพื่อให้เห็นพระอาทิตย์ตกยามเย็นและลองสั่งอาหารดูด้วยความหิวนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วราคายังไม่แรงด้วยไอเดียการเปิดร้านดีๆแบบนี้อย่าลืมมาเที่ยวนะครับและเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ที่ใต้โพสต์นะครับ